It's my life. สวัสดีค่ะพบกับจารุกันชาแนลกันอีกแล้วค่ะวันนี้จารุกันชาแนลนะคะก็จะพาไปเที่ยวที่งานวัดโบสถ์นะคะจังหวัดอุทัยธานีนะคะซึ่งมีชื่องานว่าวิจิตรธานีถิ่นนี้อุทัยธานี190ปีบ้านสะแกกลางค่ะนะคะเขาก็จัดงานนะคะเป็นแบบไทยๆนะคะแม่ค้าทั้งหมดนะคะที่มาในงานนี้ก็จะแต่งชุดไทยนะคะย้อนยุคกันมาขายค่ะแล้วก็ตั้งอยู่รอบๆกับริมวัดโบสถ์นะคะริมแม่น้ำสแกกลางนั่นเองค่ะทุกคนที่มาในงานก็แต่งกายชุดไทยสวยงามมาร่วมงานกันได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานไทยๆที่ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งนะคะของจังหวัดอุทัยธานีเลยค่ะก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานนี้นะคะกันมากมายหลายหลากเลยค่ะวันนี้นะคะตัวจารุกันชาแนลนะคะก็มาฝังตัวอยู่ในงานค่ะเป็นแม่ค้าค่ะวันนี้ขายเฉาก๊วยนมสดค่ะเป็นเพราะว่าคิดถึงตลาด5ตำลึงนะคะที่เคยขายที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะแต่ตอนนี้นะคะตลาด5ตำลึงของเราได้ยุบไปแล้วนะคะก็เลยมาสมัครร้านค้าที่นี่ค่ะเป็นของตัวจังหวัดอุทัยธานีเลยนะคะร้านค้าที่นี่ก็จะมีตามนี้เลยค่ะข้างๆร้านเฉาก๊วยนมสดก็จะเป็นร้านผัดไทยค่ะขนมกุ้ยช่ายทอดค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นขนมไทยค่ะมีหลากหลายเลยนะคะจัดได้สวยงามมากๆเลยค่ะขนมเบื้องค่ะทุกร้านก็กำลังเตรียมจัดร้านนะคะเขาให้มาตั้งร้านตั้งแต่ก่อนเวลา15นาฬิกาค่ะมีไอติมหลอดโบราณด้วยนะคะขนมครกค่ะร้านนี้ก็เป็นร้าน3ใบเทานะคะร้านถุงทองค่ะมีเด็กๆจากตลาด5ตำลึงมาขายค่ะหมูปิ้งแล้วก็อินทผลัมค่ะร้านมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวสดน้ำลำไยสดค่ะสายใหม่ค่ะไก่ทอดส้มตำค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะเริ่มมาแล้วก็มานั่งทานกันค่ะตรงนี้ก็เป็นขนมไทยนะคะของไทยแท้ค่ะก็จะมีตัวที่ใส่ขนมนะคะหลากหลายเลยค่ะเป็นน้ำแข็งใสก็ได้ค่ะเป็นไอศกรีมก็ได้ค่ะร้านส้มซ่าค่ะเป็นปั่นหรือว่าเป็นน้ำส้มซ่าก็ได้ค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวปิ้งค่ะแล้วก็ขนมเบื้องค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนของเวทีใหญ่นะคะที่เขาจะมาทำการแสดงกันตอนกลางคืนค่ะตรงด้านหน้าร้านค้าตรงนี้ค่ะก็เป็นที่สำหรับนักท่องเที่ยวมานั่งทานอาหารค่ะทุกคนก็แต่งชุดไทยกันมาแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะบางส่วนก็มาร่วมพิธีนะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นวันแรกนะคะก็จะมีพิธีเปิดงานวิจิตรธานีถิ่นนี้อุทัย190ปีบ้านสแกกลางค่ะร้านนี้ก็เป็นร้านพริกหยวกย่างค่ะก็สามารถมาซื้อทานกันได้เลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นร้านเฉาก๊วยนมสดอีกหนึ่งร้านนะคะที่มีในงานค่ะร้านกล้วยทอดค่ะและนี่ก็คือร้านลูกชิ้นปิ้งเตาถ่านของนายพร้อมนะคะก็มีลูกชิ้นหลากหลายเลยค่ะไม้ละ10บาทเท่านั้นนะคะก็เป็นชุดที่ลงจากตีนสะพานวัดโบสถ์มาเลยค่ะมีความหอมน่าทานมากๆแล้วก็น้ำจิ้มร้านนี้เขาก็เด็ดมากๆนะคะใครที่มางานนี้ก็อย่าลืมมา
แวะอุดหนุนกันได้นะคะตอนนี้แม่ค้าในงานนะคะก็ต่างเตรียมตัวนะคะแล้วก็เตรียมของนะคะที่จะใช้ขายในงานวิจิตรธานีพิมพ์นิ่งไทย190ปีบ้านสแกร์กังค่ะและนี่ก็คืออีกร้านนะคะที่อร่อยนะคะแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือร้านข้าวพันผักนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองอุตรดิตถ์นะคะแต่ว่าเขานำมาขายในงานนี้ด้วยค่ะแม่ค้าก็สวยน่ารักและก็ใจดีแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยชิมข้าวพันผักนะคะของเมืองลับแลอุตรดิตถ์ก็มาชิมได้ที่งานนี้ค่ะก็คืองานวัดโบสถ์นั่นเองค่ะตัวแอดเองก็ชิมแล้วนะคะปีที่แล้วนะคะก็ได้ชิมของเขานะคะที่ชื่องานนะคะเทศกาลวันวานนะคะของเมืองอุทัยธานีค่ะก็ลองไปย้อนดูคลิปกันได้ค่ะมีทำไว้แล้วค่ะก็จะเป็นลักษณะคือมีแป้งนะคะเสร็จแล้วก็จะมีผักกับวุ้นเส้นนะคะใส่ตรงกลางนะคะแล้วก็ไข่แล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มสุกี้นะคะโรยท็อปด้วยเกี๊ยวกรอบค่ะอร่อยค่ะก็คือเค้กถาดแบบเกาหลีค่ะตกแต่งด้วยหน้าผลไม้สีสันสดใสสวยงามน่ารับประทานมากเลยค่ะใครไม่เคยชิมก็ลองมาชิมกันได้ค่ะขนมจีนแกงเขียวหวานค่ะนี่นะคะหน้าตาของข้าวพันผักที่เราให้ดูร้านเมื่อสักครู่ค่ะอันนี้ก็สั่งมาแล้วนะคะ2จานค่ะจานละ40บาทค่ะนี่นะคะมาถึงร้านเฉาก๊วยนมสดของเราเลยค่ะเราก็จะมาดูวิธีการทำนะคะเราก็จะมีน้ำคาราเมลนะคะซึ่งเป็นน้ำตาลโอทึ้งกับน้ำตาลทรายแดงนะคะผสมกันเสร็จแล้วก็เคี่ยวจนเหนียวข้นนะคะแล้วก็นำมาใช้นะคะซึ่งเฉาก๊วยนมสดของเราก็จะมีความหอมนะคะของน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลโอทึ้งนะคะหรือว่าน้ำตาลอ้อยนะคะนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นน้ำแข็งบดละเอียดค่ะแล้วก็ตามด้วยนมนะคะนมสดที่ผสมด้วยตัวซอสตัวคาราเมลนะคะที่เราได้เคี่ยวไว้แล้วนะคะแล้วก็นมข้นหวานค่ะตัวนี้ก็พอใส่ไปปุ๊บนะคะมันก็จะมีความหวานนัวๆ นะคะกำลังพอดีค่ะโรยท็อปด้วยตัวเฉาก๊วยนะคะซึ่งผสมกับตัวคาราเมลนะคะของเราที่มีความหวานนะคะแล้วก็
โรยด้วยน้ำตาลอ้อยแบบนี้เลยค่ะหรือน้ำตาลโอทึงนะคะก็จะมีความหอมแบบไทยๆค่ะนี่ก็คือเฉาก๊วยนมสดนะคะของร้านเราค่ะใครผ่านมานะคะที่งานนี้นะคะก็อย่าลืมแวะมาชิมกันได้ค่ะเราขายแค่ถ้วยละ20บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะแล้วก็พอตอนมืดๆนิดนึงนะคะก็จะมีผู้ช่วยของเรามาช่วยขายค่ะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาอุดหนุนร้านชาบก๊วยนมสดของเราค่ะถึงแม้ว่าจะร้านจะอยู่ริมๆนะคะร้านอยู่ตรงข้ามกับจุดถ่ายภาพนิวเฉลิมอุทัยค่ะแวะมาชิมกันได้ค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะนี่ก็คือลูกค้าที่อยู่ร้านสามใบเถานะคะก็แวะมาชิมชาบก๊วยนมสดนะคะของเราค่ะเราเป็นลูกค้าแม่ค้ากันมาตั้งแต่สมัยตลาด5ตำลึงกันเลยนะคะก็เลยมีความผูกพันกันพอสมควรค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนของหนังกลางแปลงนะคะซึ่งเขาจะมีฉายหนังกลางแปลงกันค่ะก็มีความโบราณนะคะมีความผิดไทยๆส่วนร้านตรงริมข้างนอกนี้นะคะก็จะเป็นร้านที่ไม่ยังไม่นะคะได้ส้มตำมาแล้วนะคะอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่งานที่วัดโบสถ์นะคะส้มตำเขารสเด็ดมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยไปลองชิมส้มตำของเขานะคะได้ส้มตำมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมส้มตำกันค่ะก็คนจะมาเยอะมากนะคะตอนประมาณ19นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะช่วงนี้เราก็ขายของหมดแล้วค่ะเราก็มาเดินเล่นนะคะเพื่อที่จะเก็บภาพนะคะสวยๆนะคะไปเก็บไว้เป็นความทรงจำของเราค่ะตรงนี้นะคะก็ยืนอยู่บนสะพานวัดโบสถ์แล้วค่ะมองลงไปที่วัดโบสถ์นะคะก็จะเห็นแสงสีสวยมากๆค่ะส่วนริมทางด้านซ้ายมือนะคะก็เป็นตลาดริมน้ำสแกกังค่ะที่เขาก็ประดับแสงสีเหมือนกันค่ะบนสะพานนะคะก็มีการประดับไฟค่ะเดินมาก็จะสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเก็บรูปไปไว้เป็นที่ระลึกกันค่ะก็ยังเหลืออีก1วันนะคะในวันที่20สิงหาคม2566ค่ะก็อย่าลืมมาเที่ยวงานกันค่ะแต่งชุดไทยสวยๆนะคะมาถ่ายรูปเก็บภาพกันไว้ค่ะใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆๆกันด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะครั้งต่อไปจารุการชาแนลจะทำคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะครั้งนี้จารุการชาแนลไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามชมกันค่ะ